รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นี้เที่ยวกันนะครับมาเจอผมอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมพาผู้ชมมาลองร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่แถวอยุธยานะครับแล้วก็มีความแปลกเรื่องดีไซน์นะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็แปลกแล้วนะครับจากที่เห็นนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นอีกนะครับที่นี่เนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของดีไซน์เพราะว่าแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนและนอกจากนั้นนะครับเขายังบอกว่าสูตรอาหารของเขาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะฮะหากินได้ยากเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงอันนี้เหมือนถ่ายละครอยู่เลยนะมีควันคอยคลุ้งๆอย่างสวยเลยเนาะแบบไม่ปกตินะไม่เคยทำข้าวต้มมัดมาก่อนเคยทำข้าวหลามนะข้อดีของการทำเองนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่หรือไม่ใส่ในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบได้เยอะไม่เท่ากันผักเป็นนมมันตั้งนะครับอันนี้เป็นตัวหลอกเลยนะครับไม่มีขึ้นมาไม่เจออะไรไม่มีครับคำว่าหัวงอกกันเนี่ยอร่อยเลยครับอันนี้อร่อยจริงหัวใส่เยอะๆอร่อยอ่ะผมนั่งน้ำลายไหลเลยทำไปเล่นทรูดีแท็ก 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทยครอบครัวเวิลด์แก๊สพร้อมสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อคุณทุกคนเวิลด์แก๊สผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับผู้บริหารที่นี่นะฮะชื่อเจ๋งมากเลยคุณครับชื่อคุณครับเรียกคุณนะครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณยุ้ยไข่เนี่ย33ครับยังเป็นแบบผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงมากเลยนะฮะเป็นลูกเจ้าของที่นี่ใช่ครับแล้วที่นี่เนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงอย่างแรกที่เห็นนะดีไซน์แปลกมากมันมีอะไรทําไมถึงต้องดีไซน์แปลกขนาดนี้เรียกให้เป็นมาหรอไปจากชื่อร้านเดียร์ดีไซน์นะครับของเราเนี่ยเดียร์ดีไซน์เนี่ยเราให้ความหมายว่าเหมือนเป็นรุ่นสู่รุ่นนะครับรุ่นสู่รุ่นเสร็จปุ๊บแล้วเราอยากให้คุณค่าของพวกวัสดุที่คนลืมไปแล้วนะครับคุณฟุกสังเกตไหมฮะว่าอันเนี้ยคนเห็นเยอะมากบอกแก้วเคยเห็นที่ห้องน้ำใช่ทีเนี้ยมันเริ่มจะล้าหลังแหละคนเริ่มจะเอาวัสดุอื่นมาทดแทนละบล็อกแก้วเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยมีคนนิยมใช้อันนี้ก็เป็นโจทย์อันที่หนึ่งแล้วครับว่าเราอยากเอาบล็อกแก้วเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าของตัวมันให้มันมีมูลค่ามากกว่าที่มันจะไปอยู่แค่ห้องน้ำสมัยในห้องน้ำนะครับแล้วก็ประกอบกับไม้ด้านนอกเนี่ยครับที่เป็นไม้เต็งครับที่เรามากรุเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเลือกใช้วัสดุตัวที่คนเนี่ยแทบจะลืมไปแล้วเนี่ยมาสร้างมูลค่าก็ต้องมาตอบโจทย์ด้วยดีไซน์ที่มันต้องอลังการในการที่เพิ่มมูลค่าของมันที่คนไม่เห็นแล้วจะบอกว่าเฮ้ยบล็อกแก้วมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยครับนี่ก็เลยเกิดมาเป็นดีไซน์หน้าตาอาคารแบบนี้ก่อนครับทีนี้ก็จะมาเชื่อมโยงกับในพื้นที่พื้นที่และพื้นที่ใช่ครับก็คุณแม่ผมเนี่ยเขาได้สูตรของคนในชุมชนนะครับพวกป้าๆใหญ่ๆมานะครับก็จะมี5 ป้าใช่ครับเป็นเหมือนขบวนการเลยนะพร้อมแปลงร่างเลยทีเดียวเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในจะเข้าใจครับว่าแต่ละอาคารเนี่ยมันมีความหมายสอดคล้องกับป้าๆครับนะครับเดี๋ยวเดินไปชมเราไปเล่าเรื่องไปพร้อมๆกันว่าเดี๋ยวจะได้เชิญครับผมพูดตรงนะเหมือนแบบแล้วบ้านถ่ายละครเนี่ยเวลาถ่ายละครจะมีแบบมีฉากที่แบบมีคนทำกับข้าวอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีฮะนี่ครับนี่ผู้ร่วมก่อตั้งเราเป็นครับครับป้าอีครับแนะนำตัวหน่อยครับป้าอะไรครับ
ป้านงครับป้าอีป้านงมีตึกเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับแต่ว่าจะอยู่ด้านหน้าอ๋อเจ๋งอ่ะด้านหน้าป้าอันนี้จะเป็นของป้าหันทองแต่เปิดว่าวันนี้ไม่ได้มารวมนะครับตรงใจกลางเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นหัวใจสำคัญครับเรามี5ป้าแล้วป้าเนี่ยครับอยู่ในชุมชนพออยู่ในชุมชนเสร็จปุ๊บผู้ออกแบบครับอาจารย์บุญเสริมเปี่ยมธาดาครับครับเขาก็เลยอยากได้ความเป็นเลเยอร์ในชุมชนที่มันจะเดินเลี้ยวซ้ายไปบ้านหลังนี้เดินตรงเป็นตอกเป็นซอกเป็นซอยเนี่ยครับมันก็เลยเกิดเป็นซอกเป็นซอยอยู่ในเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็เลยเอาอาคารที่เหมือนอาคารนี้บ้านของป้าหลังนี้มาตั้งครับอีกตรงนี้ของป้าคนนี้ก็มาตั้งนะครับก็เลยเกิดเป็นดีไซน์ตัวนี้แล้วก็ความเป็นสามเหลี่ยมครับอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายส่วนตัวของคุณแม่หงกับของทางพวกแบบค่าสามเหลี่ยมครับมันออกแบบค่อนข้างยากแล้วยิ่งมาทำเป็นร้านอาหารนะครับพื้นที่มันไม่ค่อยเมคเซนส์เนาะใช่พื้นที่ไม่ค่อยเมคเซนส์แต่ชอบเขาอยากแบบอยากมีอยากแบบเปิดเขาเรียกความขีดจำกัดของการที่ไม่ค่อยมีใครเอามาทำก็เลยเกิดเป็นอาคารสามเหลี่ยมแล้วก็เอามาวางซ้อนๆกันให้เหมือนเป็นตอกซอกซอยในชุมชนแล้วก็เอาแต่ละอาคารก็คือเป็นชื่อป้าคนนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้เหมือนถ่ายละครอยู่เลยนะมีควันคอยคลุ้งๆอย่างสวยเลยเนาะแบบไม่ปกตินะแต่นี่ก็คือเขาก็จะทำอาหารทำจริงโชว์ตรงนี้เลยเนี่ยแหละครับโชว์นี้เลยก็อย่างนี้คือเวลามาถึงเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนจะได้ดูก็คือคุณป้าของคุณป้าทำอาหารกันอยู่อย่างนี้อันนี้หุงข้าวหม้อดินหุงข้าวหม้อดินวัฒนธรรมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ทำกันแล้วคำถามคือมันแตกต่างมันออกมาต่างยังไงคือเวลาหุงอันเนี้ยครับมันก็จะมีการตะแคงหม้อนะครับพลิกไปพลิกมาเพราะฉะนั้นข้าวทุกเม็ดนะครับจะโดนความร้อนเท่าๆกันทุกเม็ดเลยก็จะได้ความสวยงามของเม็ดข้าวแล้วความเป็นหม้อดินนะครับมันจะมีความเหมือนเป็นแร่ธาตุของความธรรมชาติมันก็ส่งกลิ่นความหอมของความเป็นแร่ธาตุธรรมชาติเข้าไปในข้าวกลิ่นควันฟืนอะไรพวกเนี้ยคลุกคลุ้งไปในข้าวมันก็จะเหมือนกับเวลาที่หลายๆคนเคยเห็นว่าคนเขาบอกใช้เตาถ่านผัดอาหารบางทีอร่อยกว่าถูกครับอาจจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องลองกันผมว่าหลักๆก็เรื่องกลิ่นเนี่ยครับก็เนี่ยฮะมันก็จะทะลุมาอีกซอยโอ้ยป้าอีนี่ครับตึกนี้อะไรผ่านมือผมอันนี้นะฮะตึกป้าเสงี่ยมจะเป็นตึกเวิร์กช็อปครับไว้ทำข้าวต้มมัดซึ่งวันนี้เราจะได้ทำด้วยไม่เคยทำข้าวต้มมัดมาก่อนเคยทำข้าวหลามนะเคยทำข้าวหลามตอนเด็กๆเคยทำตอนเรียนตอนเข้าค่ายลูกเสือข้าวต้มมัดไม่เคยเดี๋ยววันนี้จะได้ลองมีข้าวต้มมัดแล้วก็มีมัดใต้ด้วยอ่ะมัดใต้ครับคืออะไรมัดใต้มัดใต้จะเป็นอาหารขาวเหรอครับใช่ครับครับไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมกำลังจะทำข้าวต้มมัดครั้งแรกใช่ไม่เคยทำมาก่อนข้อดีของการทำเองนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่หรือไม่ใส่ในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบได้เยอะไม่เท่ากันคือผมอ่ะเป็นคนที่ไปกินข้าวต้มมัดแล้วผมรู้สึกว่าถั่วเยอะเหลือเกินไม่ชอบเยอะไปจิบเอาน้อยๆก็พอแล้วอันนี้เราก็สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะใส่ถั่วสักกี่เม็ดหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ไม่ใส่เลยมันไม่เหมือนใส่นิดนึงนี่คือเราต้องเตรียมแบบนี้นะฮะเอาด้านมันขึ้นนะฮะใช่ไหมเอาด้านมันขึ้นแล้วก็ทำเป็นครึ่งๆอย่างนี้เป็นเอียงหยิบถั่วดำก่อนข้าวเหนียวโปะถ้าเราชอบข้าวเหนียวเยอะเราใส่เยอะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โถเอ้ยเดี๋ยวตอนห่อมันนี่ครับมันจะแตกกล้วยวางกล้วยวางไอ้ข้าวเหนียวผมน้อยไปป่ะทำไมผมปิดข้าวเหนียวไม่มีวะมันไม่ถูกต้องอ่ะมันเหมือนข้าวเหนียวผมน้อยกว่าของป้านะจริงมันไม่เห็นนะข้าวเหนียวผมน้อยนะแต่อัพโปรดังยังจะไม่เตรียมพอเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอนะจ๊ะเม็ดเดียวก็สวยแล้วครับจ้ะยังไงต่อจ๊ะพับลงมาพับได้พับได้อย่างนี้ทำถีบถีบเข้าไปละป้าเรียกอะไรอะไรนมถ้ามันคุณฟูต้องพับเป็นนมมันตั้งนะครับอันนี้นมข้างนมตั้งนะนมข้างนี้ตั้งข้างนี้ไม่ตั้งไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้ทำเหมือนแบบนี้ค่ะเบี้ยวๆหน่อยนะเบี้ยวๆหน่อยนะโอ้ถ้านมตั้งก็โอเคแล้วครับเพราะผมทำครั้งแรกนมไม่ตั้งอันนี้ต้องทำอีกเหรอแล้วเดี๋ยวเรามีมัดไตเสร็จฮะโอเคเดี๋ยวเรียงไว้โอเคทำสองอันเดี๋ยวมันจะมาประกบกันไงครับโอ้มันจะประกบแล้วก็เดี๋ยวมัดด้วยอันนี้นี่เวลาทำนะครับเขาต้องทำทีละอันแบบนี้นะฮะก็ตั้งนมไปไม่ได้ก็ให้ป้าทำให้ไม่ได้ยากไม่ได้ก็ป้าทำให้ก็จบละเนี่ยครับแล้วมัดแล้วครับหมุนเอานี่ได้แล้วเอ้าได้ไหมได้หนึ่งอ่ะโอเคครับมัดแล้ว
สวยละสวยละใช่ละทำไมคนโบราณไม่งั้นเขาไม่มีอะไรทำเนาะหมายถึงว่าอยู่บ้านที่ต้องมีขบวนการทีวีไม่มีทีวีสมัยก่อนยังไม่มีไม่รู้จะทำอะไรมีหน้าตอนเล่นละครพีเรียดนั่งทำอะไรกันทั้งวันเลยเข้าใจตามข้าวเหนียวหยิบข้าวเหนียวหมดเลยหมดเลยแต่ผมจะใส่น้อยป้าเขาใส่ให้หมดเลยอ่ะผมใส่เพียงให้ป้าขอให้เลยแล้วกันผมขอดูดีกว่าอันนี้คือมันดูไม่ง่ายมันดูไม่ง่ายนะฮะเนี่ยครับความสวยของใจอยู่ตรงนี้มันความแตกต่างกับโปรกับไม่โปรนี่เองนี่มั่วๆอย่างเงี้ยอันนี้มี2เต้าอันนี้คือทุกคนที่มาได้ทํามั้ยครับหรือเฉพาะเซตเมนูจะมีเซตเมนูครับเขาเราจะเป็นขายเป็นเป็นเซตเมนูกับเป็นอาราคาร์ทแต่ว่าเซตเมนูก็อย่างน้อยสำรองล่วงหน้าสัก1วันแต่อาราคาร์ทก็คือ walk in ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยครับเราต้องมาเซตพวกวัตถุดิบแล้วบางทีต้องดีลกับป้าด้วยเพราะป้าบางทีเขายุ่งครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้ป้าเข้าร้านทุกวันเดี๋ยวมาดึกไม่ได้เดี๋ยวป้าหลับแล้วด้วยนะในชุมชนนี้ทุ่มสองทุ่มก็เรียบร้อยสงบแล้วครับสบายหลับแล้วเดี๋ยวให้คุณฟุกเซ็นไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเนี่ยได้ฮะอันนี้เป็นตัวหลอกเลยนะครับไม่มีขึ้นไปไม่เจออะไรไม่มีถ้าขึ้นผิดบันไดมันต้องเดินลงไปใหม่ข้าวเหนียวนี่คือแบบปรุงเองครับอืมนะครับคำว่าหัวงอกกันเนี่ยอืมนี่เป็นโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับใครที่มาแล้วบอกว่ามาจากรายการนี่จะได้เอาละเพื่อแปลกดีนี่ว่าจะกินนิดเดียวเนี่ยต้องชิมกันกินแล้วเนี่ยสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าใหม่ไส้กรอก TP Signature ล้อมเลยอันนี้เราอยู่ในร้านชื่ออะไรนะฮะ The Wine อยุธยาซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่เป็นอยู่ในเจ้าของเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นร้านอาหารใช่ครับผมเคยมาด้วยผมเคยมาตอนนั้นมาทำฟีฮิปแล้วก็เขาก็มาเราลงเรือมาแล้วมาลงเรือแล้วเรามากินข้าวที่นี่ไม่ได้มาทางเรือใช่มาทางเรือคือทางน้องๆเขาเลือกร้านนี้มาผมไม่ได้เลือกด้วยไม่เคยเห็นแล้วก็มากินงงฮะงงบันไดครับว่ามันจะขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็บันไดเดียวก็พอแล้วใช่ป่ะคนเราอ่ะถ้าทำร้านอาหารเนี่ยอันนี้คือเขามีกินได้ครับ5ตัว5บันไดห้าแล้วก็อันนี้เป็นตัวหลอกเลยนะครับไม่มีขึ้นไปไม่เจออะไรไม่มีเพราะเมื่อกี้ผมกำลังมองอยู่ว่าขึ้นไปแล้วทำทำไมนี่คือเหมือนกับตามใจอาร์คิเทคคือแบบสมมติมีอาร์คิเทคเป็นแฟนหรือเปล่าแล้วแบบอยากคิดอะไรคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบไม่ต้องสนใจฟังก์ชันไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นคืออยากออกแบบให้มันถ่ายรูปสวยแค่นั้นพอแล้วอย่างเงี้ยหรอนี่แหละครับคำตอบสุดท้ายที่ถูกสุดคือโครงการเนี้ยครับเดอะวายอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่ง4 5ปีที่แล้วครับโซเชียลกำลังบูมแตกมากแล้วคนก็ชอบร้านแบบลับๆแบบอยู่ในลืบอยู่อะไรครับเพื่อที่จะไปได้ภาพสวยๆเพราะฉะนั้นวันที่เราบอกโจทย์อาร์คิเทคไปก็คือเนี่ยอยากให้ลูกค้าแบบได้ภาพสวยๆกลับไปแล้วการที่เราไปร้านวายครับอันเนี้ยมันโดนล็อกแบบมาจากเกียวที่เปิดวายโอเคเป็นตัวสกูแคปอยากให้ลูกค้าอยู่มุมไหนของร้านก็ตามต้องถ่ายแล้วติดบันไดบนอันนี้คือเป็นแกลเลอรี่ถ่ายรูปผมอยากขึ้นไปดูจริงๆที่บอกว่า1บันไดสู่1สู่1โซนเหรอได้นั้นไปมุมสูงสุดเลยมั้ยฮะมันคุ้มตรงไหนเนี่ยฮะนี่ครับมุมอันนี้เป็นเลเวลแรกเนี่ยแล้วก็นี่ครับเลเวล2คือเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมขึ้นมาตรงนี้จะเข้าใจว่าถ้าขึ้นผิดบันไดมันต้องเดินลงไปใหม่เพราะมันไม่สามารถเดินไปถึงได้ใช่มั้ยใช่ไม่ได้คือเราจะไปบนสุดก็คือต้องขึ้นอันนี้เท่านั้นใช่ครับนี่แล้วมุมที่พี่ผู้กำลังยืนตัวเนี้ยเป็นมุมฮิตถ่ายรูปเลยเนี่ยครับลูกค้าก็จะแล้วก็อย่างงี้เลยเรามองวิวใช่ไปดูต่อมันคุ้มตรงไหนเนี่ยค่าบันไดเนี่ยพูดถึงมันเป็น private ดีเนาะใช่คือหมายถึงว่าถ้าเราจะนั่งแบบ private อ่ะเราขึ้นมาตรงเนี้ยต่อให้ร้านจะ busy แค่ไหนอ่ะมันอยู่ของเราคนเดียวแน่ๆเพราะไม่มีใครขึ้นมาแน่ต
ตอนนี้อยู่อีกโซนนึงนะฮะโซนนี้ก็เห็นชัดๆเลยว่าอยู่ริมแม่น้ําเลยแกรนเจ้าพระยาชื่อร้านแล้วคืออาหารอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้ก็เป็นอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูขึ้นชื่อของอยุธยาที่ฮิตแม่น้ําอันนี้คือปลาเนื้ออ่อนชูชีปลาเนื้ออ่อนคืออันนี้จะเน้นวัตถุดิบที่มาจากแหล่งแม่น้ําแล้วก็เป็นขึ้นชื่ออยุธยาปลาเนื้ออ่อนปลาม้าปลาคังปลากระพงนะครับร้านนี้ก็จะดูคนเยอะตลอดเพราะว่ามันริมน้ําริมน้ําครับก็อันนี้ก็จะได้บรรยากาศจริงนะครับจานแรกมาแล้วฮะอันนี้คือเนื้อใช่ครับอันนี้คือน้ำจิ้มถูกครับกล้าเลยครับจะเป็นเนื้อวากิวนอกหม้อนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเมนูโบราณครับผมแปลว่าอะไรนอกหม้อคือเป็นการเตรียมของคนป้าใหญ่เมื่อก่อนนะครับเขาจะเตรียมเนื้อไว้ตรงนี้เตรียมน้ำจิ้มไว้นอกหม้อแล้วพอมีลูกหลานจะไปกินปุ๊บก็จะเอามายำใส่จานตัวเองแล้วก็กินใส่หม้อก็เรียกว่าเนื้อนอกหม้อแต่ว่าถ้าเป็นต้นตำรับเลยใช่ครับเราจัดจ้านแบบไทยเลยแต่ใช้เนื้อวากิวใช่ครับเราเปลี่ยนเมื่อก่อนจะเป็นไก่เราก็มาพัฒนาเปลี่ยนตัววัตถุดิบเดี๋ยวพี่พุกทานไปนี่ผมมีอะไรจะเสริมนะครับทุกอย่างบนโต๊ะนะครับที่พี่พุกเห็นพวกนี้นะครับทั้งหมดมาจากชุมชนอยุธยานะครับมีดไอ้พวกซ่อมด้วยพวกอะไรพวกนี้ครับเป็นที่อรัญยิกของอยุธยานะครับแล้วก็มีน้องหมามันจะเป็นชุมชนเป่าแก้วผมนึกว่ามาจากต่างประเทศอยุธยาหมดเลยครับโต๊ะมาจากบางบานเก้าอี้ก็บางบานฮะเนี่ยครับจานอันนี้คือเตรียมตัวลงสสคือเราทำตอนแรกเป็นป้าๆยายตอนหลังก็คือเป็นชุมชนจากบ้านลุนตอนหลังก็คือเป็นทางอยุธยาเลยคอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็คืออยุธยาเครื่องปั้นดินเผาก็ของป้ายอนะครับอยู่คลองสาบัวในเมืองอยุธยาทั้งหมดดีครับดีก็คือเป็นอาหารตัวนี้คือเราเป็นเซตเมนูอยู่ที่ประมาณ3,000บาทแต่ราคาก็มีอันนี้คือทานสำหรับป้าอีนะครับในตึกป้าอีด้วยแล้วไม่ทำไมวันนี้ถึงเลือกป้าอีให้ผมอ่ะมันมีตั้ง5ป้าทำไมวันนี้มันพอจะได้ริมแม่น้ำด้วยใกล้ริมแม่น้ำแปลว่าอร่อยทุกป้าอร่อยทุกป้าถ้าสมมติทุกคนมาด้วยกันเรามาด้วยกัน4คนเรากินคนละป้าได้ไหมได้เลยครับจริงเหรอแล้วมันไม่วุ่นวายหรอก็ส่วนใหญ่เรานี่ครับเราจะเสิร์ฟเป็นค่อยๆเสิร์ฟเป็นเสร็จอยู่แล้วพอทานอันนี้จบปุ๊บเราก็จะยกออกแล้วก็เสิร์ฟใช่ครับเข้าใจได้ต่อได้เลยครับก็อันนี้จะเป็นเมนูโบราณครับผมเป็นเมนูของป้าอีเองครับผมก็จะเป็นเมนูชื่อว่าข้าวปลาเกลือครับผมก็ป้ายายในสมัยก่อนครับผมจะนิยมทานตัวข้าวกับตัวผลไม้นะครับผมแล้วก็จะแนมด้วยเป็นปลาเกลือครับซึ่งปลาเกลือของร้านนี้จะเป็นปลาช่อนนะครับแบบเดียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นกรรมวิธีแบบโบราณนะครับเผาปิ้งไฟครับผมแล้วก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำข้าวนะครับด้านข้างครับจะเป็นน้ำข้าวที่ได้กับจากการหุงข้าวหม้อดินแบบเจ็ดนานนะครับผมเป็นน้ำข้าวครับนะครับซึ่งสมัยก่อนครับสติที่ไม่มีน้ำนมนะครับสามารถทำให้น้ำให้บุตรทานได้เปียกเลยไม่ใช่ให้บอกไปแล้วครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นเปิดเลยครับข้าวเหนียวหัวงอกนะครับผมใช่ครับจะเสิร์ฟพร้อมกับปลาสลิดทอดนะครับก็ด้านบนนะครับจะทานแนมกับน้ำพริกเผาก็เตาถ่านนะครับซึ่งน้ำพริกเผามันจะเป็นสูตรของคุณป้าในชุมชนเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าข้าวสมครับผมเอามาทานแก้มกับตัวข้าวเหนียวหัวงอกครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็ด้านบนนะครับตัดเลี่ยนด้วยขิงดองครับถ้าอยากได้ฟิลลิ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ดื่มนะครับล้างมือละล้างมือครับเข้าใจแบบจกๆเอาแล้วก็ล้างมืออันนี้ก็จะได้ฟิลข้าวเหนียวดีมากเลยอ่ะข้าวเหนียวนี่คือแบบปรุงเองครับนี่ครับคำว่าหัวงอกกันเนี่ยครับเราโรยมะพร้าวเหมือนคนแก่หัวงอกเขาก็จะเรียกข้าวเหนียวหัวงอกอันนี้คือหุงด้วยหม้อดินครับนะฮะใช่ครับผมหมดเลยครับส่วนใหญ่อาหารหลักๆครับเราจะทำจากเตาฟืนเกือบ 100% เลยเฮ้ยข้าวเหนียวอร่อยมากเลยแกงเขียวหวานนะครับวากิวนะครับผมใส่กล้วยดิบด้วยนะครับผมซึ่งพริกแกงนี่ครับก็จะเป็นฝีมือป้าอีตำนะครับผมก็จะมีความเข้มข้นนะครับผมซึ่งโบราณครับจะใส่กล้วยดิบในแกงด้วยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความเหนียวความมันนะครับอร่อยด้านข้างนู้นนะครับอันนี้จะเป็นขนมจีนเส้นสดครับเป็นขนมจีนข้าวกล้องนะครับผมก็สามารถทานกับตัวแกงเขียวหวานได้นะครับครับผมแล้วก็อันนู้นนะครับจะเป็นเนื้อปูก้อนจัมโบ้นะครับผมผัดผงกะหรี่สูตรโบราณนะครับแบบไม่ใส่ไข่นะครับผมเพื่อจะได้รับความหวานของเนื้อปูได้อย่างเต็มที่นะครับผงโรยข้าวโบราณครับก็จะมีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดครับผมแบบไม่เผ็ดนะครับจะเป็นพริกกระเทียมที่ไม่มีพริกครับผมก็คือทานกันเนี่ยครับเอาอันนี้โรยบนข้าวคลุกแล้วก็อันนี้ทานแก้มพริกกับเกลือเป็นพริกกับเกลือที่ไม่มีพริกอร่อยดีอร่อยนะอันนี้อร่อยเลยอ่ะอันนี้เราใช้แบบปูอย่างดีครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไข่ใส่อะไรไปมันจะดรอปพวกเนื้อปูอะไรก็เลยนะครับเป็นสูตรโบราณเลยอร่อยเลยครับอันนี้อร่อยจริงอร่อยเลยเพราะว่าถ้าทำสูตรนี้มันก็จะชูตัวเนื้อปูได้เต็มที่ครับ
ดีนี่ว่าจะกินนิดเดียวนะเนี่ยไม่ต้องชิมกลายเป็นกินแล้วเนี่ยใส่เนื้อวากิวเลยดีเลยดีเลยดีเลยเพราะว่าแกงยี่หวานเรามันอร่อยแล้วแล้วถ้าเป็นเนื้อที่มันไม่เหนียวเนี่ยแล้วพริกแกงเราก็ตำสดๆทุกเช้าอันนี้ใช้ตำเลยนะเราจะให้น้ำมันของพวกเครื่องเทศต่างๆมันออกมาให้กลิ่นมันยังแบบชัดอยู่กุ้งแม่น้ำของเตาถ่านก็จะได้กลิ่นแล้วความพิเศษนะครับก็คือเรื่องของน้ำจิ้มมันก็จะแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้ป้าอีครับเจ้าของตึกจะมาทำน้ำจิ้มพิเศษให้เราผมจะลองกินป้าลุยเลยครับผมจะเอาครึ่งนึงนี้ครึ่งนึงอันนั้นฮะที่ป้าบอกว่าถ้าเสียงดังมันแปลว่าอะไรนะอร่อยค่ะอันนี้จะเป็นของฝั่งนู้นแบบปกติที่เราคุ้นเคยกันนะฮะชุดเนื้อนี่ฮะหอมจริงละหอมโอ้ยหอมนำกินผ่านกินหอมน้ำจิ้มแล้วใช่ไหมคะหอมยังครับหอมแล้วค่ะไหนลูกมันก็คล้ายๆกันไหมเพราะว่าอันนี้มันเครื่องเทศมันยังเพิ่งหลั่งน้ำมันออกมาสดๆเลยปรับพูดซะแบบเนี่ยป้าพี่ใกล้ไหนว้าวสำรับป้าอีนะครับนี่เจ้าของสำรับครับอร่อยไหมคะอร่อยครับแซ่บโหแต่เยอะละอร่อยอ่ะผมนั่งน้ำลายไหลเหมือนกันทำไปเล่นไปย่างกุ้งมาตัวเร็วอร่อยครับนี่ป้าอีหุงนะฮะที่เราเดินมาเจอตอนแรกเป็นไทยแข่งกับข้าวหอมใบฟ้าผมก็ไม่รู้เวลากินและแข็งเลยแต่อันนี้ยังพูดเลยอันนี้พี่ไปน้องมานะครับไม่มีขายเมื่อก่อนก็คือใครแบบทําบุญบ้านก็จะทําขนมอันนี้แล้วคนที่มาทําบุญร่วมที่บ้านเนี่ยก็จะเอาของมาแลกแล้วพี่มาให้ครับพอก่อนที่ไปก็แลกกันพี่ก็เลยชื่อพี่ไปน้องมาเป็นเปลือกทอดใช่ครับวันนี้เขาจะทําแบบไปใส่ถาดไว้ในบ้านไหนที่ทําบุญนะวางไว้เลยส่วนนี้กินยังไงนะครับเนื้อลากะทิแล้วก็อันนี้ลอยครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเซตเมนูป้าอีนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นให้นะครับสําหรับใครที่มาแล้วบอกว่ามาจากรายการนี่เอาละผมว่าต้องมาลองกันเลยป่ะเพราะว่ามันอิ่มพอดีได้อิ่มพอดีแล้วก็พอเป็นอันเนี้ยมันได้เพิ่มด้วยนะฮะนอกสนมครับครับอันนี้ให้จุกๆเลยฮะจุกๆฮะจุกนี่คืออิ่มแล้วขนาดกินผมชิมกินไม่หมดนะผมยังอิ่มเลยอร่อยว่ะอ้วนเลยเพื่อแปลกดีปกติส่วนใหญ่ก็กินกับน้ำพริกปลาทูใช่มันงงเลยนะอันนี้เวิร์กมากเลยอ่ะครับวันนี้ก็เรียบร้อยอิ่มอร่อยน่าสนใจนะครับก็ผู้ชมมีโอกาสมาก็ลองมาดูนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพไม่ไกลเลยนะครับคุณเมียคุณมีอะไรจะฝากไหมครับก็อยุธยานะครับเวลาคนมาชอบนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับกุ้งแม่น้ำซึ่งเมนูพวกนี้มันฮิตแล้วมันอยู่กันมากับคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีอาหารนะครับที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นของชุมชนคนอยุธยาจริงๆนะครับก็ยังไงถ้ามาจังหวัดอยุธยานอกเหนือจากมาหากุ้งแม่น้ำทานมาก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวนี้เราก็มีอาหารชุมชนแบบนี้ให้บริการแล้วนะครับใครก็ลองเปิดใจนะสิ่งใหม่ๆดูครับผมแล้วก็นี่ครับที่สำคัญได้นี่กลับบ้านด้วยอันนี้ฝีมือพี่ฟุกเลยนะครับใช่ต้มมัดกับขี้มือผมเองมาชะนึ่งให้เรียบร้อยครับกลับไปทานได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก่อนเราจะจากกันไปในวันนี้นะครับเราจะมีปิดท้ายด้วยโชว์ของน้องๆที่อยู่ในชุมชนนะครับไปดูกันเลยก็วันนี้นะครับจะเป็นการแสดงของน้องๆโรงเรียนวัดสระแก้วนะครับผมจากอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับก็น้องนะครับผมจะมาทำการแสดงที่นี่นะครับผมช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับผมหรือว่าในเนื่องโอกาสพิเศษก็น้องๆจะเป็นเด็กด้อยโอกาสนะครับบางคนก็กำพร้านะครับซึ่งทางร้านอดิสานะครับก็เปิดเวทีและให้น้องๆได้มาทำการแสดงโชว์ครับ